ถือว่าเป็นประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางเท้านะครับที่หลายคนเนี่ยก็หยิบยกมาพูดหยิบยกมาให้ความสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะปกติแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมทางม้าลายเนี่ยก็คือพื้นที่ที่ทำไว้เพื่อให้คนเนี่ยสามารถเดินข้ามได้อย่างสะดวกนะครับโดยมักทำสัญลักษณ์ก็คือทาสีไว้ที่บนถนนเนี่ยเป็นสีขาวนะครับคาดกับสีดำนะฮะเป็นลักษณะคล้ายตัวม้าลายนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนเนี่ยจะบ่งบอกเป็นสัญลักษณ์สากลเลยครับที่ทำให้รู้ว่าตรงนี้นะเมื่อมันถึงตรงนี้แล้วรถที่ขับมาต้องหยุดถ้ามีคนที่จะรอข้ามทางม้าลายแต่ปรากฏว่าในกรณีนี้นะฮะก็พุ่งชนเข้าคุณหมอเต็มๆเลยฮะไม่มีการหยุดชนถึงแม้จะรู้ว่าตรงนั้นมีทางม้าลายอยู่นะครับพูดถึงทางม้าลายในประเทศไทยหลายๆที่นะฮะคนใช้รถใช้ถนนเองเนี่ยก็มองข้ามไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับอาจจะด้วยความเคยชินเคยตัวด้วยในการขับรถว่าตรงนี้ไม่มีใครข้ามแน่ๆนะฮะก็ขับรถเร็วไม่มีการชะลอโดยปกติแล้วก่อนถึงทางม้าลายเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับป้ายจราจรบอก1ละ2ก็คือในเรื่องของท้องถนนพื้นถนนเนี่ยบางทีเนี่ยจะมีความกรุขระเพื่อให้รถเนี่ยเตรียมตัวรู้แล้วนะว่าข้างหน้าจะมีทางคนข้ามจะมีทางม้าลายนะครับคราวนี้เนี่ยผมได้มีการรวบรวมนะฮะวิวัฒนาการทางม้าลายในแต่ละประเทศนะครับมาให้ท่านได้ดูกันว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขามีการพัฒนานะฮะเป็นทางม้าลายอัจฉริยะนะครับมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็ให้คนตระหนักถึงความสำคัญของทางข้ามทางม้าลายกันให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับเดี๋ยวไปดูที่ประเทศแรกกันนะฮะผมพาทุกท่านนะครับไปที่ประเทศอังกฤษกันก่อนนะครับนี่นะฮะด้านหลังของผมนี่นะครับอันนี้คือทางข้ามม้าลายในประเทศอังกฤษนะครับ Smart LED Road Crossing นะฮะลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเริ่มด้วยทางม้าลายมันแบบ LED ด้วยนะฮะคือถนนเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเขาไม่ได้พ่นสีหรืออะไรไปบนท้องถนนเลยนะครับแต่ใช้วิธีการฉายแสง LED ด้วยแถบทางม้าลายพร้อมทั้งสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเช่นจักรยานและก็มีการทำรอยปลุกก่อนถึงทางม้าลายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รถเนี่ยได้หยุดก่อนด้วยนะครับซึ่งทางม้าลายเนี่ยจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนหยุดรถนะฮะมีคนข้ามรถต้องหยุดให้คนข้ามนะครับตัวทางม้าลายก็จะหายไปเหลือเพียงแต่สัญลักษณ์ให้คนมายืนรอถ้าเกิดไม่มีคนรอข้ามหรือไม่มีรถผ่านเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยจะมีระบบคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับในการสแกนภาพและควบคุมการฉายแสง LED สำหรับทีมผู้พัฒนาคือทีม Direct Line นะฮะนี่คือเป็นอังกฤษฮะเห็นไหมครับเขาจะมีสัญลักษณ์มีสีเนี่ยเป็นแถบเมื่อแถบสีเขียวที่คนยืนรอเนี่ยก็แสดงว่าอ่ะข้ามได้แล้วนะแล้วพอทางถนนเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงนะฮะเพื่อให้รถเนี่ยได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อเนื่องกันนะครับอีกหนึ่งประเทศครับไปกันที่ประเทศจีนกันบ้างนะครับในส่วนของประเทศจีนนะครับเขามีอลูเมนนะครับซิสเต็มที่ประเทศจีนนะฮะสำหรับระบบอลูเมนเนี่ยนะครับจะออกแบบมาเป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถติดตั้งทางม้าลายที่เรามีกันอยู่แล้วโดยเน้นนะครับในเรื่องของไฟส่องสว่างติดตามป้ายข้างทางม้าลายประกอบกับเซ็นเซอร์ตรวจจับอัจฉริยะโดยจะมีอุปกรณ์ตรวจจับติดอยู่ที่เสานะฮะเห็นอยู่เลยนะฮะติดอยู่ที่เสาแบบนี้นะครับไฟก็จะกระพริบนะฮะไฟก็จะกระพริบเป็นสัญลักษณ์ว่าให้ระมัดระวังด้วยนะกำลังจะมีคนข้ามทางม้าลายนะครับไฟก็จะพริบขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็คือเขาประยุกต์เอาทางม้าลายแบบเดิมนี่แหละแต่ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ติดตั้งระบบไฟขึ้นไปเพื่อให้รถเนี่ยได้มองชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของกลางคืนเนี่ยอย่างภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยรถบางคันเนี่ยติดฟิล์มมืดแล้วถ้าเกิดยิ่งไม่คุ้นเส้นทางด้วยเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยคือทางม้าลายพอมีระบบเซ็นเซอร์มีระบบไฟแบบนี้เนี่ยก็ทำให้รถได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็หยุดให้คนข้ามนะครับจากจีนครับไปต่อกันที่ฝรั่งเศสนะฮะโดยที่ฝรั่งเศสครับเป็นทางม้าลายแบบแผงกั้นนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือทางม้าลายนะครับที่ฝรั่งเศสพอจะมีคนมาเนี่ยนะครับจะมีคนข้ามเนี่ยก็จะเป็นแผงกั้นเนี่ยฮะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะถึงตรงทางม้าลายแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์เตือนก่อนนะครับว่าจะเป็นทางม้าลายแล้วถนนหนทางต่างๆเนี่ยแล้วก็ขึ้นเป็นแผงกั้นแบบนี้เลยนะฮะเพื่อเป็นการเซฟ
คนเดินข้ามอีกครั้งหนึ่งด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดบางทีเนี่ยคนข้ามมาแล้วก็ปรากฏว่ามีรถมาเร็วๆนะครับไม่หยุดให้เนี่ยพอเจอแผงกั้นแบบนี้แน่นอนครับตามสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยก็จะเหยียบเบรกหยุดรถโดยทันทีนะฮะแต่นี่ก็คือจะอยู่ในโซนเขตเมืองนะครับที่การใช้รถเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม่ได้ขับรถเร็วเพราะว่าถ้าเกิดขับเร็วมากกว่านี้แล้วเจอแผงกั้นแบบนี้เบรกกระทันหันก็อาจจะเกิดอันตรายได้อีกนะฮะอันนี้คือที่ฝรั่งเศสครับไปต่อที่สหรัฐอเมริกาครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นแบบ Mid Block Crosswalk Application นะครับโดยหน่วยงานด้านการบริหารทางหลวงของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับเขาได้พยายามหาวิธีในการช่วยคนสามารถข้ามได้ง่ายขึ้นครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็ช่วยเตือนคนขับรถให้รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยกำลังจะมีคนข้ามถนนด้วยนะฮะจึงออกมาเป็นแอปพลิเคชันกดจองและแจ้งเตือนการข้ามถนนโดยเมื่อเราจะข้ามก็เพียงกดแอปพลิเคชันในมือถือนะครับคือทุกคนเนี่ยก็จะโหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้ใครจะกดข้ามเนี่ยก็กดแอปพลิเคชันในมือถือไว้นะครับรถยนต์ที่กำลังจะขับผ่านเข้ามาก็จะรับสัญญาณเตือนเช่นกันนะครับก็จะเป็นการช่วยชะลอรถได้ก็คือว่าพอคนเนี่ยกดแอปพลิเคชันในมือถือแล้วใช่ไหมฮะสัญญาณสัญลักษณ์เนี่ยมันก็จะเข้าไปใน GPS ของรถครับเพื่อเป็นสัญญาณแจ้งเตือนว่าเอ้ยข้างหน้าจะมีคนข้ามนะมีคนเขาก็สัญญาณขอมานะคุณต้องชะลอรถนะครับนี่เป็นการใช้แอปพลิเคชันนะครับใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงความปลอดภัยทางถนนนะครับของที่สหรัฐอเมริกาครับไปปิดท้ายกันนะครับที่ทางด้านของเกาหลีใต้กันบ้างนะครับที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาเรียกว่าระบบ Smart Crosswalk นะฮะเกาหลีใต้พัฒนาทางม้าลายที่มีไฟบอกสัญลักษณ์นะครับข้ามติดบริเวณขอบถนนแต่ละฝั่งเพื่อเตือนที่กำลังคนนะครับเล่นมือถือไม่ให้มองเป็นสัญญาณไฟเขียวนะครับไฟแดงนะครับจะบอกจังหวะการข้ามถนนนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการติดไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็ระบบเสียงแจ้งเตือนให้กับคนได้ระมัดระวังกันด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับมีไฟเขียวนะฮะแล้วก็ไฟแดงนะครับคือเขียวเนี่ยก็ให้คนที่รออยู่เนี่ยข้ามไปได้นะฮะส่วนไฟแดงก็หยุดก่อนอย่าเพิ่งข้ามนะครับเพื่อที่จะส่งสัญลักษณ์ไปให้รถอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะฮะที่ผมนำเอามาให้ดูเนี่ยคือเป็นไอเดียในการพัฒนาระบบทางม้าลายในแต่ละประเทศนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาประกอบกันนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนแต่จุดที่สำคัญที่สุดที่ผมจับและก็สังเกตได้นะครับคือให้คนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของทางม้าลายว่ามีความสำคัญมากรถก็ต้องเคารพกฎจราจรเคารพคนที่กำลังจะข้ามด้วยต้องหยุดนะครับคราวนี้เองเนี่ยหลังที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนกันบ้าง นะครับว่าณตอนนี้เองเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแล้วบางที่บางจุดในประเทศไทยเนี่ยเริ่มนะครับเริ่มที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของทางข้ามม้าลายนะครับโดยเฉพาะการนำสีแดงเนี่ยมาทาบริเวณที่เป็นทางม้าลายเพื่อให้รถแล้วก็ประชาชนสังเกตได้ง่ายมากขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของประชาชนกันนะครับว่าณตอนนี้เองเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะจุดข้ามทางม้าลายไปฟังกันครับทางม้าลายไม่ค่อยชัดค่ะไม่ค่อยชัดพอเขามาตีเส้นใหม่เป็นสีแดงก็ชัดขึ้นชัดขึ้นความปลอดภัยก็ดีกว่าเดิมค่ะไม่ค่อยจอดค่ะส่วนมากจะไม่ค่อยจอดจะวิ่งตรงวิ่งตรงอย่างเดียวคนข้ามก็ลำบากแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมคะตอนที่ยังไม่ชัดก็บ่อยอะค่ะบ่อยมีอุบัติเหตุบ้างค่ะมีบ้างพอเขามาทาสีให้ใหม่เป็นยังไงบ้างดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเพราะว่ารถมาก็เห็นสีแดงเขาก็ชะลอตัวก่อนให้คนเดินข้ามก็อยากให้เขาแบบเขามองมาแต่ไกลพอเห็นคนจะข้ามก็ให้ช่วยหยุดให้คนข้ามหน่อยค่ะความปลอดภัยมันจะได้มีอะค่ะปลอดภัยส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่คนขับรถด้วยว่าเขาจะมีความเขาเรียกอะไรอะอยากจะจอดให้เราหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาถ้าเขาแบบว่าเห็นเราไกลๆแล้วอยากเราจะข้ามทางเงี้ยแล้วเขาจอดเลยเงี้ยมันก็แบบช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้นถ้าเราเห็นขับรถมาไกลๆเห็นว่าคนกำลังจะข้ามทางอะค่ะ
ช่วยขอความกรุณาให้ชะลอรถนะคะแล้วก็ให้จอดเลยโดยไม่ต้องให้คนข้ามเนี่ยต้องแบบว่ารอหรือก้มอะไรเงี้ยขอความกรุณาแต่ว่าให้เขาจอดเลยถ้าเห็นคนยืนที่จะรอข้ามอะค่ะคืออันนี้ชัดสุดแล้วเพราะมันมีสีแดงปกติมันจะมีสีขาวกับสีดำใช่ไหมคะโอ้อันนี้มันมีสีแดงด้วยมันสะดุดตาก็น่าจะใช่ใช่ใช่ก็ส่วนหนึ่งก็คือทางม้าลายอ่ะช่วยให้เราปลอดภัยนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือของคนขับรถขอความกรุณาที่แบบว่าช่วยจอดรถให้คนที่จะรอข้ามด้วยคือถ้ามีสองส่วนนี้มันก็จะทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็ผมคิดว่าไอ้คนคิดเรื่องทางม้าลายคนที่คิดมันปลอดภัยอยู่แล้วแต่ผมว่านะมันอยู่ที่จิตสำนึกของคนขับรถมากกว่าคือทางม้าลายเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยก็คือมันให้ความปลอดภัยและคุ้มครองคนข้ามอยู่แล้วทางม้าลายเมื่อเราเจอระยะสักประมาณ 10-20 เมตรเนี่ยเมื่อเราเห็นคนเนี่ยเราก็ต้องโน้นแล้วหรือไม่เห็นยังไงก็แล้วแต่เมื่อเจอทางม้าลายจะคนข้ามหรือไม่ข้ามผมว่านะจิตสำนึกของคนขับรถหรือทั่วไปนะหรือว่าเราสอบใบขับขี่มาก็แล้วแต่ละคนก็มีใบขับขี่กันทั้งนั้นผมว่าน่าจะมีลักษณะเป็นจิตสำนึกในความปลอดภัยถึงจะมีคนจะรอข้ามหรือไม่ข้ามนะผมว่าก็ต้องมีจิตสำนึกที่จะต้องชะลอนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเด็กนักเรียนหรือจะมีคนหรือยังไงถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นทางม้าลายนะผมว่าน่าจะผมว่าปลอดภัยนะไอ้คนที่เขาคิดอ่ะขอฝากเหมือนผมคนนะครับนะเมื่อเจอทางม้าลายหรือว่าไงผมก็ต้องชะลอก่อนมันเบื้องต้นคือทางม้าลายก็แสดงว่าเป็นที่ชุมชนหรือว่าส่วนมากจะเป็นที่ชุมชนหรือว่าเด็กนักเรียนข้ามนะตรงนี้เราก็ต้องเหมือนเราขี่มาความเร็วสูงเราก็ต้องชะลอจะมีคนข้ามหรือคนรอข้ามหรือยังไงเราก็ต้องชะลอไว้ก่อนนะอุบัติเหตุก็จะได้ไม่เกิดเหมือนว่ารถซ้อนมาหลายคันอย่างนี้เมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยระยะไกลหรือไงเราต้องชะลอนะครับคือต้องมีก็เรียกว่าความรีบร้อนของเราผมก็ใจว่าทุกคนมันอาจจะมีตรงนั้นในจุดตรงนั้นแต่ว่าก็คือไม่ประมาทต้องขับแล้วก็ต้องมีสติตรงนั้นว่าเพราะว่าก็มีถ้าเขาสร้างทางม้าลายเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคิดว่าตรงนี้เป็นที่ปลอดภัยสำหรับคนข้ามแล้วก็เป็นชุมชนไม่งั้นเขาก็คงไม่สร้างทางม้าลายขึ้นมานะครับครับนั่นก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับจากประชาชนในการพูดถึงกรณีทางข้ามทางม้าลายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยไม่ว่าทางม้าลายจะมีนวัตกรรมอะไรเข้ามาใช้หรือจะเป็นแบบดั้งเดิมออริจินอลที่เป็นทางขาวดำเนี่ยนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับเมื่อเห็นสัญลักษณ์ทางม้าลายที่เป็นสัญลักษณ์สากลแบบนี้แล้วนะครับท่านต้องชะลอรถและหยุดรถถึงแม้ว่าณตรงนั้นเนี่ยท่านอาจจะยังไม่เห็นคนมารอแต่บางครั้งเนี่ยนะฮะเด็กๆเล็กๆเนี่ยเขาเรียนรู้มากันตลอดว่าตรงทางข้ามม้าลายเนี่ยสามารถข้ามได้อย่างปลอดภัยบางทีเขาวิ่งมาเขาไม่ได้ทันได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เป็นคนขับรถเองเนี่ยพอเห็นทางม้าลายทีไรเนี่ยท่านต้องชะลอรถและหยุดรถทุกครั้งด้วยนะฮะในการเห็นทางข้ามทางม้าลายนะครับ